If you want to stop me, you're gonna have to fucking kill me. Fucking, now you ducking. When I say I got the shooters, baby, no, 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 no. สวัสดีครับผมเพชเอเคฮัทอนุรักษ์นะครับวันนี้นะครับผมก็มีนัดกับนักกายภาพบำบัดส่วนตัวผมนะครับน้องหนึ่งนั่นเองน้องหนึ่งทรีทแอนด์คลินิกนะครับช่วงนี้ผมออฟซีซั่นนะครับก็มีการเพิ่มกล้ามเนื้อน้ำหนักอาจจะขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะแล้วก็เริ่มมีอาการปวดหลังนะครับก็วันนี้จะมาเช็คอัพกับน้องนะครับอาการปวดหลังนี่แทบจะเป็นแบบอาการปวดเขาเรียกอะไรยอดนิยมของทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าพนักงานออฟฟิศธรรมดานะครับเดี๋ยววันนี้เราไปกันหลักๆเลยนะครับตอนนี้ช่วงนี้ผมน้ำหนักขึ้นเร็วใช่ไหมทุกเช้าเลยตื่นมาจะแบบปวดหลังล่างตรงกลางแล้วก็มีด้านขวาไม่รู้สาเหตุจากอะไรคือตื่นมาเสร็จแล้วก็ปวดเลยปวดตอนเช้าใช่ครับผมโอเคแล้วมันดีขึ้นตอนที่เราทำงานบ้านตอนซ้อมจะมีการบ้านที่หนึ่งให้ผม activate กล้ามเนื้อท่านั้นแหละครับท่าที่ปิดเอวเนี้ยก็ดีขึ้นตอนทำดีขึ้นเลยแต่ทุกเช้าตื่นมาจะปวดเป็นทุกเช้าเลยครับทุกเช้าต้องดูก่อนว่าไอสาเหตุพวกนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดได้หลายสาเหตุนะครับบางทีแบบว่าน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นก็ได้นะเผลอๆเช่นนะเช่นช่วงที่เรากินเยอะขึ้นภาระของอวัยวะภายในมันมากขึ้นนะมันทำให้แฟสเชียรอบตึงตัวมากขึ้นอันนั้นก็ส่วนหนึ่งใช่ครับน้ำหนักตัวดีขึ้นเร็วก็ส่วนหนึ่งความตึงตัวจากการซ้อมที่สะสมก็ส่วนหนึ่งที่นอนหมอนเบาะโพสิชันเรามันไม่แมทช์กันก็ทำให้ปวดหลังเหมือนกันมันมีหลายสาเหตุผมเทสต์ดูทั้งหมดก่อนได้ครับว่าคืออะไรบ้างผมขอดูลองก้มแตะพื้นหน่อยครับก้มยังไงครับนานได้เลยแต่ตอนใช่ตอนโอเคตอนก้มไม่ปวดนะไม่ปวดครับโอเคลุกขึ้นเลยยิงขึ้นเลยแล้วก็พี่ฮัทลองหันข้างกับกระจกหน่อยลองแบบนี้หน่อยแอนหลังอย่างนี้นะแต่ไม่ได้เป็นเจ็บมะแค่ตึงถูกปะใช่แต่นี่คือมันตึงแบบไหลลอยขึ้นมาเลยครับจริงๆแล้วไหลมันไม่ควรจะแบบเลยเลเวลลำตัวเราขึ้นมาแต่นี่ในเลเวลที่ขาเท่ากันเนาะอันนี้ไหลมันลอยเลยลำตัวมาเยอะแสดงว่าตัวเริ่มกลับมาบ้างละตั้งก๊อกอันนี้ก็ตึงแต่น้อยกว่านะฝั่งนี้เราจะเห็นว่าไหลมันยังลอยไม่เกินอกเลยฝั่งขวาเมื่อกี้คือแบบไหลลอยเกินมันเป็นเจ็บไหมพี่ฮันหรือแค่ตึงไม่เจ็บแค่ตึงอย่างเดียวเนาะตึงใช่ครับโอเคเดี๋ยวกอประมาณเท่าไหร่แล้วความตึงความตึง4ประมาณ4นะถ้าเทียบกับฝั่งนี้ล่ะที่3ที่เอวเนาะไม่ใช่ที่ก้นนะถูกป่ะเป็นเอวมากกว่าเอวไม่อันนี้ตึงก้นซ้ายตึงก้นเนาะตึงสะโพกอ๋อแต่ถ้าเป็นขวาตึงโอ้เจ็บโอ้แค่ลองแทงเข่าขึ้นลงหน่อยอ๋อนี่นะแทงขึ้นแล้วก็ค่อยๆลงใช่แทงขึ้นลงเบาจับไป
don't usually do this unless I'm drunk or I'm high, but I'm both right now when I need you in my life. ฟีลลิ่งคล้ายๆฟลายนะพี่ใช่ครับค่อยๆฟลายโอ้ยนะตึงนิดนึงค่อยๆเนาะผมลองทำให้ข้างบนตึงน้อยลงเรื่อยๆก่อนอันนี้จะเน้นเรื่องหลังกลางนะจะได้เลยโอ้ยวันนี้อัปเปอร์เยอะนิดให้อกฟิวเปิดท่านสังเกตไหมเวลาพี่ฮันแบบโพสต์โมดอ่ะทุกอย่างแม่งจะขยุ่มเข้ามาอยู่ตรงกลางเยอะมากแล้วไหลมันจะกินต้องคอยนะนะครับปกติสปอร์ตมาสซาถ้าเราทำมันจะแบบไม่ค่อยเจ็บแต่ถ้าเราทำเพื่อ improve fascia เราอะไรเงี้ยบางทีมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจ็บถ้าตึงก็ต้องแบบค่อยๆทำใช่ตรงนี้ติดหน่อยตรงไหลไหวไหมดับเบิลเช็คอีกทีนึงสบายเนาะอันนี้เราจะเห็นว่าในเลเวลที่แบบขาเท่ากันเนาะไหล่แบบว่าจะไม่ได้ลอยสูงเหนือลำตัวมากๆแล้วเมื่อกี้เราทำช่วงการตึงของพวก ITB กับสะโพกแล้วก็ตรงช่วงเอวไปตรงช่วงเอวจะเห็นได้ชัดว่าเวลาเราทำตรงเอวเสร็จอะไหล่หรือว่าการหมุนตัวมันจะดีขึ้นชัดเจนแล้วก็อาการตึงลดลงชัดเจนเนาะปัจจัยมาจากเอวมากกว่าเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องวางแผนเรื่องเอ็กซ์เซอร์ไซส์เรื่องวอร์มอัพอะไรเงี้ยของพี่ฮัทที่มันให้มันสัมพันธ์กับการตึงของเอวกับชีวิตประจำวันกับการซ้อมของเรามากขึ้นแต่ก็การบ้านที่เคยให้ไปก่อนก็ค่อนข้างเมคเซนส์แล้วล่ะแต่อาจจะต้องเพิ่มเติมนิดหน่อยครับแบบข้อดีคือมันดีกับเรา2อย่างก็คือมันทำให้หลังเราเปิดได้ง่ายขึ้นคือเราเน้นการผลักสะบักไปข้างหน้าฟีลลิ่งคล้ายๆกับการเวลาเราโพสว่าเราต้องการให้ตรงนี้มันเปิดออกมามากเดี๋ยวเราจะเน้นข้างหน้าเพื่อให้ช่วงทอราซิกเรามันโก่งง่ายขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ฟิกหลังล่างไว้ให้แรงอยู่ที่ท้องแล้วก็เน้นยืดสะโพกเพราะงั้นมันก็จะดีกับอาการปวดหลังเราด้วยแล้วก็ดีกับโพสซิ่งเราด้วยมาเตะผลักขึ้นที่สุดปุ๊บค่อยๆเปิดถีบขาลงก็ช้าถีบขาลงมันจะเน้นยืดสะโพกข้างหน้าที่เราตึงๆแล้วก็ค่อยๆกลับมาแล้วก็ค่อยผ่อนลงได้แต่เน้นผลักขึ้นที่สุดลงลึกๆเท่าที่ได้เวอร
ี้ก็ได้เปิดที่สุดเลยเปิดแบบให้มันให้น้ำหนักมันยืดเราไปให้สุดแล้วก็ให้บานออกให้สุดบานออกให้สุดให้หลักแต่ว่าเราจะใช้แมชชีนเชียร์ซัพพอร์ตนะแล้วปล่อยตัวยังดึงมาแล้วดึงดีไปก่อนแต่พอดึงหลังการคลิปแล้วก็ปล่อยแต่พอเราเล่นจริงอ่ะใช้หลักคือการบ้านพยัคฆ์เราจะเน้นป้องกันปวดหลังด้วยจัดการในเรื่องปวดหลังนี้ให้มันหายดีก่อนทำให้เราซ้อมดีขึ้นแล้วก็เราต้องการให้หลังกลางมันเปิดมากขึ้นเนาะที่เราเตรียมไว้ตามแผนอันนี้อยากให้แบบฝึกทุกวันไว้ก่อนครับฝึกทุกวันไว้ก่อนใช่ครับก่อนเลยฝึกทุกวันเป็นวอร์มอัพเลยโอเคอันนี้พยัคฆ์มีอะไรสงสัยไหมอันนี้ของตัวผมได้ละอันนี้ถ้าอยากให้แนะนำคุณผู้ชมบ้างถ้าเกิดพวกออฟฟิศซินโดรมปวดหลังล่างเนี่ยมีแนะนำอะไรบ้างสาเหตุเกิดจากส่วนมากถ้าพูดแบบกว้างๆเลยนะครับแบบออฟฟิศซินโดรมถ้าสาเหตุนะส่วนมากคือ1ร่างกายไม่แข็งแรงร่างกายไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงมันไม่ซัพพอร์ตพอที่จะนั่งนาน2ก็คือสภาพแวดล้อมที่ทำงานหรือที่เราเรียกว่าเออร์โกนอมิกส่วนนึงอ่ะการนั่งทำงานให้มีประสิทธิภาพปรับสภาพแวดล้อมที่ทำงานให้เหมาะกับตัวเรามากขึ้นก็ได้เหมือนกัน3ก็คือเรื่องระบบการกินจริงๆถ้าเรากินดีข้อเสียต้องย้อนเท้าความนิดนึงข้อเสียของการนั่งนานคือการไหลเวียนเลือดมันต่ำลงขึ้นถ้ากินน้ำเยอะขึ้นก็คือเวลาการไหลเวียนเลือดดีขึ้นแล้วตัวมันจะไม่หนืดไม่ติดง่ายไม่ปวดง่ายเลือดไอพวกกล้ามเนื้อต่างๆมันจะมีออกซิเจนไปเลี้ยงได้มากขึ้น3คือกินวิตามินให้เวลาร่างกายมันมีภาวะแบบขาดวิตามินนะครับการทำของลำไส้อวัยวะต่างๆมันจะมีความผิดปกติสมดุลในเลือดจะผิดปกติเนี่ยจะทำให้เราป่วยง่ายเหมือนกันหลักๆคือจะเป็นเรื่องอย่างไรครับอย่างแรกก็คือร่างกายเราเองเรื่องกล้ามเนื้อโครงสร้างอะไรเงี้ยอันที่2ก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมที่ทำงาน3คือเรื่องการกินการพักผ่อนถ้าสมมติว่าอย่างพี่ฮันฝึกสควอตเดดลิฟต์อยู่แล้วแต่มีอาการปวดหลังอยู่จริงๆมันอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมเหมือนกับคนทั่วไปเนาะมันเกิดจากการที่เราซ้อมถ้าอย่างคนทั่วไปอย่างที่บอกครับสควอตกับเดดลิฟต์ก็เมคเซนส์เราครับประมาณนั้นใช่ครับผมก็ถ้าใครสนใจที่จะมาอันนี้ฟิตที่แลบอยู่ที่ไหนนะครับผมฟิตมีโคแลบอยู่ที่สะพานควายครับสะพานควายนะครับก็หนักเข้ามาได้เลยครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมครับสวัสดีครับแล้วพบกันอีก